และคอส่วนการอ่านก็อ่านชัดที่นูนให้ครบสี่ฟัดออกเสียงให้ชัดอ่านเร็วรวดรัดและไม่หวงเสียงกลมที่สองนูนใจจันวินพบอักษรเบอร์กลมนี้ชื่อว่าอัลลิกรลาหมายถึงการเปลี่ยนอักษรนูนให้เป็นเสียงมีมพร้อมกับหน่วงเสียงความยาวพอเพียงยาวสองถึงสามอันอารมณ์เดอหูกลมที่สามกับสี่มีชื่อว่าอีเดอร์กลมคือการอ่านของกลมตัวอักษรฐานเกิดใกล้เคียงต้องอ่านนวลเสียงหากพบอักษรอย่าเว้ามีมนวลชื่อมันนั้นคุ้นพันอีเดอร์กลมุนมาอันคุณนะส่วนอีเดอร์กลมุนบีลาคุณนะคือพบลามรอให้เราเพียงพออ่านกลมไม่แช่และไม่หน่วงเสียงหูกลมสุดท้ายหูกลมที่ห้าชื่อว่าอิกฟาของมันนาใบนันอิทาวันอิเดอร์วองระหว่างการคล่อมและความชัดเจนพร้อมกับหน่วงเสียงอักษรพร้อมเพียงสีตายิ้มใจสดดันกับฟังจะกบดดโตขอชินและดันรวมกันสิบห้าอย่าลืมนะหูกลมอิกฟาต้องอ่านหน่วงเสียงฟังกันฟังเพิ่งกันอีกทีอักกะนุนุนิสากีนังวัจจันวีนิรังหูกลมนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นห้าประเภทอันอินทราบนูนใจจันวินพบหกอักษรหำซะมาก่อนเติมด้วยห้าอินห้าอินและขอส่วนการอ่านก็อ่านชัดที่นูนให้ครบสี่ฟัดออกเสียงให้ชัดอ่านเร็วรวดรัดและไม่หน่วงเสียงกลมที่สองนูนใจจันวินพบอักษรเบากลมนี้ชื่อว่าอัลอิกกอลาหมายถึงการเปลี่ยนอักษรนูนให้เป็นเสียงมีมพร้อมกับหน่วงเสียงความยาวพอเพียงยาวสองถึงสามอันห้ารอกะกลมที่สามกับสี่มีชื่อว่าอิเดอร์กลมคือการอ่านคล่องกลมตัวอักษรฐานเกิดใกล้เคียงต้องอ่านนวลเสียงมาพบอักษรอย่าเว้ามีมนูนชื่อมันนั้นคุ้นอันอิเดอร์กลมุนมาอันกุนนะส่วนอิเดอร์กลมุนบีลาคุนนะคือพบลามรอให้เราเพียงพออ่านกลมไม่แช่และไม่หน่วงเสียงหูกลมสุดท้ายหูกลมที่ห้าชื่อว่าอิกฟากฎของบรรณาใบนันอิทาวันอิเดอร์กลมระหว่างการคล่อมและความชัดเจนพร้อมกับหน่วงเสียงอักษรพร้อมเพียงสีตายิ้มใจสดดันกับฟ้าจะกบดกโตขอชินและดันรวมกันสิบห้าและอย่าลืมนะหูกลมอิกฟาต้องอ่านหน่วงเสียงอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามครับก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงความสามารถนะครับของชั้น4ชายนะครับเป็นบทกลอนตัจวีดนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยได้ฟังกันนะครับที่ค่ายของเรามีการสอนในรูปแบบที่เด็กๆได้ให้ความสนใจนะครับเพราะตัจวีดนั้นคนอาจจะมองเป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับเราก็เลยต้องปรับรูปแบบนะครับการสอนที่มันทำให้เด็กสนใจและสามารถจดจำได้นะครับมันเป็นเทคนิคการสอนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมีหลายบทกลอนนะแต่วันนี้มันเวลาซ้อมค่อนข้างน้อยนะครับก็จะเน้นการเรียนมากกว่านะครับก็จะได้ไปบทหนึ่งก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับปีหน้าถ้ามีโอกาสก็จะสอนเพิ่มเติมในระดับถัดไปนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่เวลาอัสรีประจำวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนผู้ทำหน้าที่อาจารย์อัสรีหนึ่งท่านด้วยครูบิลานครับหามาฟูดฟูรุกี้มาฟูดฟูรุกี้นะครับเดี๋ยวน่าจะมาอาจารย์ที่เวทีนี้เลยนะครับ
จะใช้เสียงที่เวทีใหญ่นี่เลยนะครับอิหม่ามนะครับจะนำละหมาดฟะดูอัสรีประจำวันนี้นี่ก็คือคุณครูอัฟละหมัดหวังนะครับเดี๋ยวถ้าเช็คเวลานิดนึงนะครับอัสรีวันนี้กี่นาทีครับ15นาฬิกาเท่าไหร่ครับเราจะใช้เสียงที่บนอาจารย์บนเวทีนี้เลยนะครับอาจารย์บอกเวลาอัสรีประจำวันนี้นะครับ25ตอนนี้มีเวลาอีกประมาณ7นาทีนะครับเดี๋ยวมาฟูดเตรียมตัวนะครับใช้มาฟูดอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวให้พร้อมนะครับนะเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วก็จะเรียกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ทีนี้ก็จะใช้ช่วงเวลานะประชาสัมพันธ์นะครับให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับสาบรุษชาวมกรบีนน้ำหินนะครับและชุมชนใกล้เคียงนะครับได้รับทราบว่าวันนี้เรามีงานปิดค่ายนะครับและอยากจะให้อนัทมารอเลยครับพอดีมาฟู้ดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะ